เอาละค่ะเรากลับเข้ามาพูดคุยกันต่อนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่จะฝากคำถามกับสถานีนะคะฝากคำถามกับรายการเนี่ยให้ใช้เบอร์ที่สถานีได้เลยนะคะ026893673นะคะ026893673ส่วนท่านใดอยากจะแนะนำติชมรายการหรือจะสมัครเป็นสมาชิกของรายการคลินิกไทยจีนใช้เบอร์มือถือค่ะ086-906-3991 086-906-3991นะคะยังไงก็โทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกันนะคะเมื่อสักครู่นี้รู้สึกว่าจะมีสายเข้ามาแต่ว่าก่อนที่จะไปเรื่องสายค่ะอาจารย์เราไปคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของเมื่อสักครู่นี้ที่ค้างไว้คือการกินยาถ่ายก็คือเป็นการระบายอย่างหนึ่งจะเป็นการระบายจากการใช้ไฟเบอร์ขับออกมาก็ดีหรือจะเป็นการระบายจากการที่ตัวยามันไปทำให้ลำไส้มีการบีบตัวทำงานแล้วก็ดันสารอาหารออกมาก็ดีดันกากอาหารออกมาก็ดีหรือจะเป็นการระบายโดยการที่อาจารย์บอกว่ามันไปที่กระเพาะโดยตรงเลยนะลำไส้โดยตรงเลยนะแล้วมันก็ทำให้น้ำของลำไส้ออกมาเยอะมากไอ้ตรงนั้นเนี่ยน่าเป็นห่วงเพราะว่าสารอาหารถ้าดีแล้วไม่ดีเนี่ยมันออกมาหมดเลยแล้วดีท็อกนี่มันทำงานยังไงอาจารย์คราวที่แล้วเราคุยกันนะฮะดีท็อกก็คือเอาน้ำสวนเข้าไปน้ำสวนเข้าไปในทวารของเราทวารของเรานะฮะพูดถึงตรงนี้มีหลังจากจบรายการค่ะนะก็มีหลายคนโทรศัพท์ไปบอกว่าอย่าให้ผมพูดอีกรอบนึงว่าเขาทำกันยังไงวิธีการอาจารย์เราเข้ามาว่ากันอีกทีวิธีการทำนะก็คือเอาน้ำสวนเข้าไปที่ทวารหนักนะฮะเพื่อให้ไปล้างเป้าหมายอันดับแรกก็คือว่าให้ไปล้างสิ่งสกปรกที่ติดค้างอยู่ตามผนังลำไส้ที่ติดค้างอยู่ตรงลำไส้ผนังลำไส้ค่ะนี่คือเป้าหมายอันแรกค่ะเป้าหมายที่สองนะฮะอันนี้คือกลุ่มที่อายุมากๆแบบเคลื่อนไหวไม่ได้ค่ะร่างกายเคลื่อนไหวไม่ได้ขับถ่ายเองไม่ได้ค่ะเราใช้ดีท็อกเพื่อเป็นตัวหล่อลื่นให้อุจจาระออกมาอือใช่ไหมก็ได้ใช่ไหมอันนี้ไม่ค่อยมีปัญหาค่ะเพื่อให้ลำไส้ให้มีการหล่อลื่นมาขอเลื่อนลื่นค่ะอาจารย์ทำยังไงก็ได้ค่ะนะฮะอันที่สามนะฮะก็คือเราต้องการที่จะให้น้ำค้างไว้อยู่ในลำไส้นานๆน้ำค้างก็คือน้ำที่เราดีท็อกจะเป็นน้ำยาก็ดีหรือกาแฟก็ดีเนี่ยนะฮะใช่นะฮะค้างไว้นานๆพอค้างไว้นานๆปั๊บมันก็จะทำให้แลกเปลี่ยนสารอาหารกันสารนะฮะคือโดยกฎธรรมชาติค่ะกฎทางฟิสิกส์ก็คือสิ่งของทุกอย่างมันต้องละลายจากส่วนที่เข้มข้นมาส่วนที่เจือจางใช่ถูกไหมใช่ค่ะพอเราเข้าไปถึงปั๊บเรายกตัวอย่าง BUN กับคีตินินค่ะ BUN กับคีตินินในหลอดเลือดมันจะมีสูงใช่ไหมถูกต้องฮะแต่ขนาดเดียวกันน้ำของเรามี BUN ไหมไม่มีใช่ไหมมันไม่ใช่น้ำยาก็กาแฟซึ่งมันไม่มีอยู่แล้วถูกต้องเพราะฉะนั้นมันก็จะละลายลงมาถ้าเรานึกถึงสภาพอย่างนี้ได้ไหมอาจารย์คุณเอาสำลีชุบน้ำหมึกสีดำๆเอาไว้ตรงนั้นแล้วคุณก็หยดน้ำเปล่าลงไปตรงกลางปรากฏว่าไอ้สีดำๆที่อยู่ในแผ่นซับน้ำหมึกตรงนั้นเนี่ยมันจะวิ่งเข้าหาน้ำมันเหมือนกันเหมือนกันตรงนี้ใช่ใช่คือตรงนี้เองนะฮะก็คือมันก็จะละลายพวกสารพิษที่อยู่ในเลือดเนี่ยเพราะว่าในหลอดเลือดในลำไส้ใหญ่มันจะมีเต็มไปด้วยหลอดเลือด ผนังมันจะเต็มไปด้วยหลอดเลือด มันก็จะละลายออกมา ละลายออกมาไว้ที่น้ำ นะสักพักหนึ่งนะฮะแล้วก็ถ่ายออก แล้วก็ถ่ายออกก็คือ เป็นการอะไรก็เป็นการที่เราไปดึงเอาสารพิษจากร่างกายออกมาโดยการใช้น้ำเป็นตัวนำพาใช่แค่นั้นเองอาจารย์บอกว่าน้ำค้างอยู่ในลำไส้นานๆมันนานขนาดไหนอาจารย์นานขนาดไหนเลยทั่วไปแล้วผมจะแนะนำอยู่ที่ประมาณครึ่งชั่วโมงก็คือเวลาคุณใส่การเดี๋ยวก่อนนะคะอาจารย์เวลาดีท็อกซ์เนี่ยคุณจะต้องใส่ยาลงไปก็คือส่วนทวารเข้าไปแล้วควรจะต้องค้างไอยาที่อยู่ในทวารหนักของเราเนี่ยมันต้องค้างอยู่สักประมาณครึ่งชั่วโมงก่อนแล้วคุณถึงจะปล่อยให้มันขับออกมาได้ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยในกรณีของหลายๆท่านที่บอกว่าพอสวนเข้าไปได้ไม่ถึง10นาทีก็ปล่อยให้ถ่ายออกมาละครับอันนั้นแสดงว่ามันไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่อันนั้นคือเป้าหมายที่2ขับอุจจาระถูกมันจะไม่ได้เป้าหมายหลักๆของการดีท็อกซ์ใช่
นะฮะนี่คือเป้าหมายค่ะอาจารย์นะฮะค่ะคือนี่คือวิธีการที่คือหลักการในการทำค่ะอาจารย์ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราเป็นอย่างนี้ปั๊บเราก็จะรู้ว่าค่ะเราต้องทำยังไงนะฮะเราต้องทำยังไงค่ะการทำตรงนี้สำคัญเหมือนกันนะมีหลายคนบอกว่าอยากจะให้ทำคุยกันบ่อยทีนึงจริงๆแล้วผมคิดว่าคนไทยน่าจะทำกันเป็นนะฮะแต่ว่าหลายคนเขาว่าอยากให้คุยทีนึงนะฮะค่ะเริ่มจากการต้มน้ำการต้มน้ำนะฮะอาจารย์น้ำต้องเป็นน้ำต้มสุกค่ะนะครับน้ำต้องเป็นน้ำต้มสุกค่ะแล้วพอต้มน้ำจนน้ำเดือดแล้วใส่กาแฟลงไปแล้วนะฮะแล้วค่อยปิดฝาปิดไฟค่ะนะค่ะค่อยปิดฝาปิดไฟค่ะนะฮะปิดฝาปิดไฟแล้วก็ห้ามไปยุ่งกับมันเลยตั้งไว้อย่างนั้นแหละค่ะไม่ต้องไปคนไม่ต้องไปอะไรเลยไม่ต้องคนไม่ต้องห้ามเปิดฝาด้วยอ๋อไม่งั้นเดี๋ยวเชื้อโรคมันจะตกลงมาเชื้อโรคมันเข้าค่ะนะฮะพอเราตั้งไว้สักพักนึงค่ะนะจนมันอุ่นค่ะอุ่นๆค่ะถ้าช่วงแรกยังไม่ เรายังไม่เก่งเอาอุณหภูมิไว้ข้างเอาเทอร์โมมิเตอร์หยอดจุ่มเข้าไปหน่อยนะฮะแล้วก็เอาผอออกมาข้างนอกค่ะนะฮะค่ะพอถ้าหากว่าเราวัดอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ37ครึ่งถึง38ครึ่งค่ะนะฮะค่ะอยู่ช่วงนั้นประมาณกำลังจะพอดีนะใช้ได้38 39ก็ยังได้38 39เพราะว่าจริงๆแล้วอุณหภูมิข้างในนี่มันจะสูงกว่านิดหน่อยค่ะนะฮะมันจะสูงกว่านิดหน่อยจากอุณหภูมิเนี่ยจากเทอร์โมมิเตอร์เนี่ยประมาณสัก 0.5 องศาค่ะนะฮะถ้าเราวัดแล้วมันจะบวกเข้าไป 0.5 องศาค่ะพอหลังจากที่อุณหภูมิได้ที่ค่ะนะฮะค่อยไปเกาะใส่ขวดเกาะใส่ขวดที่เราจะใช้ในการสวนใช้ในการสวนเข้าไปในทวารเราเนี่ยแหละขวดจะต้องแขวนอยู่เหมือนกับใส่น้ำเกลือใช่ใส่น้ำเกลือสูงกว่าตัวร่างกายเราประมาณ80เซนสมมุติอาจารย์จะสวนอ่ะพูดง่ายๆถ้าอาจารย์ต้องนอนลงไปหลับเนี้ยไม่นั่งไม่ได้ต้องนอนอ๋อเออสมมุติเรานอนนอนสมมุตินอนอย่างนี้นะจ๊ะนะครับคุณนอนจะเตียงหรืออะไรก็ตามเนี่ยตัวน้ำยามันต้องสูงกว่าต้องสูงกว่าไม่ใช่มันเท่ากันไม่ได้ไม่ได้อ๋อไม่งั้นน้ำต่ำไปก็ไม่ดีสูงไปก็ไม่ดีเออเหรอถ้าสูงไปนี่คุณต้องมีตัวปรับเวลาเข้าแรงไปก็ไม่ดีเหรอคะครับผมแล้วควรจะสูงกว่าระดับตัวเรานี่กี่เซนอาจารย์ประมาณ80เซน80เซนนะมาตรฐาน80เซนค่ะอาจารย์ค่ะเราไม่ต้องวัดหรอกค่ะกะเอาเลยกะเอานะครับค่ะให้นอนตะแคงซ้ายต้องตะแคงซ้ายเท่านั้นต้องตะแคงซ้ายนะฮะตะแคงซ้ายเสร็จแล้วตัวที่ตัวจะตรงสายนี่จะมีท่อนหนึ่งนะฮะที่จะใส่เข้าไปเนี่ยนะฮะคนต้องรู้ต้องทำความสะอาดก่อนค่ะนะฮะทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์นะฮะทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์ทุกครั้งใช้เสร็จแล้วก็ต้องทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์ค่ะนะครับค่ะแล้วตัวนี้สำคัญค่ะอาจารย์อันที่สองต้องฉลมวัสลีนให้เยอะๆหน่อยค่ะนะอาจารย์เพื่อเป็นตัวหล่อลื่นเพื่อเป็นตัวหล่อลื่นนะฮะค่ะเสร็จแล้วก็พอเราตนอนตะแคงซ้ายนะฮะสอดเข้าไปค่ะนะที่ทวารหนักค่ะเข้าไปลึกขนาดไหนค่ะให้ถึงสุดแต่ต้องค่อยๆเลื่อนเข้าไปนะค่ะอย่าไปอย่ากดแรงนะเดี๋ยวพูดพลาดเดี๋ยวเป็นเรื่องนะเป็นแผลแล้วเรื่องใหญ่ค่ะค่ะอาจารย์ค่ะค่อยๆสอดเข้าไปสุดขนาดไหนปกติอยู่ที่ประมาณ25ถึง30เซนค่ะนะฮะค่ะประคืบนึงประมาณ1คืบเราค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วก็คือให้เข้าไปถึงพอเราเข้าไปถึงปั๊บเราชนผนังนะมันจะรู้ได้ไงชนไม่ชนอาจารย์ตัวเราจะรู้อ๋อเราต้องเป็นคนทำเองดีเนาะใช่โอเคแต่ว่าถ้าคนอื่นทำก็จะรู้เราก็จะรู้ว่ามันไปไม่ได้แล้วชนก็ไปไม่ได้ดิอ๋อค่ะถูกไหมฮะถ้ามีภาพก็ลองจะให้ดูนะคะว่าภาพขึ้นมาจะได้เห็นค่ะอาจารย์พอเราชนปั๊บนะฮะแล้วก็คุณก็อ๋อนี่ไงอาจารย์อันนี้คือลำไส้ใหญ่อันนี้เป็นลำไส้ใหญ่นะเคยเห็นไหมฮะพอเวลาลำไส้ใหญ่นี่มาคือเริ่มจากขวาใช่ไหมฮะมาอ้อมมาทางซ้ายอ๋อมันจะเป็นหลอนๆนะอาจารย์มันเป็นหลอนๆอย่างเงี้ยนะฮะเสร็จแล้วพอมาซ้ายปุ๊บมันจะหักศอกแล้วลงไป
จริงๆไม่หักศอกขนาดนี้ถ้าบางช่วงแต่ว่าบางช่วงหักศอกขนาดนี้ค่ะอาจารย์เพราะถ้าเวลาเราชนเราต้องชนไปถึงไอ้ตรงปลายตรงปลายเลยอันนี้เขาตัดส่วนให้เราเห็นใช่นะฮะถูกไหมฮะทีนี้พอเราเวลานอนเขาต้องตะแคงซ้ายนอนต้องตะแคงซ้ายถูกไหมฮะอันนี้จะอันนี้จะเห็นชัดหน่อยอันนั้นคือตัวของลำไส้เวลาเรากินอะไรทุกอย่างมันจะไปที่สุดแล้วมันจะไปอยู่ตรงแดงๆนี่อาจารย์อ๋อนะคุณต้องตักแข็งซ้ายถูกไหมคือถ้าคุณตักแข็งขวาก็มันก็ย้อนสะน้ำย้อนขึ้นมาได้อ๋อมาต้องซ้ายถูกไหมฮะเพราะคุณตักแข็งซ้ายปุ๊บซ้ายมันจะไอลำไส้ใหญ่มันจะต่ำกว่าตัวถูกต่ำกว่าทวารหนักถูกค่ะถูกไหมถูกแต่ถ้าว่าคุณตักแข็งขวาปุ๊บลำไส้ใหญ่มันสูงกว่าทวารหนักแล้วคุณจะไปยังไงอ่ะเออใช่ถูกไหมฮะเพราะให้คนต้องตักแข็งซ้ายเพื่อให้น้ำมันย้อนไหลขึ้นไปเพราะพอเราใส่เข้าไปปุ๊บน้ำมันจะย้อยลงมาอยู่ที่ค่ะอยู่ที่ลำไส้ส่วนปลายลำไส้ใหญ่ส่วนปลายใช่ถูกไหมฮะใช่มันจะไหลโจ๊กลงไปค่ะนะฮะไหลแท้ขนาดไหนบางคนเก่งๆทำได้ถึงประมาณลิตรครึ่งลิตรครึ่งนี่หมายถึงสามารถใส่น้ำเข้าไปใส่น้ำเข้าไปได้ลิตรครึ่งในท้องเราเนี่ยในท้องนี่แหละโอ้โหนะฮะแต่อันนี้เห็นชัดเลยอาจารย์ครับอันนี้เห็นชัดเลยก็คือปกติแล้วไอ้ตรงนั้นก็คือส่วนต้นของลำไส้ถูกไหมอาจารย์ใช่ซ้ายขวามือส่วนต้นมันก็จะวนขึ้นมาวนขึ้นมาแล้วก็จะเห็นส่วนปลายใช่ส่วนปลายนี่คือส่วนที่จะออกจากทวารละอันนี้ลำไส้ตรงอะไรก็แล้วแต่ถ้ามาถึงลำไส้ตรงจะถ่ายออกเพราะฉะนั้นถ้าเวลาคุณต้องมาให้มาอยู่ตรงนี้เวลาเราตะแคงซ้ายเนี่ยครับเวลาตะแคงซ้ายมันก็จะทำให้น้ำเริ่มจากตรงไหนอาจารย์ลำไส้ตรงเหรอก็เริ่มจากลำไส้ตรงเพราะถ้าแคงซ้ายเราเสียบเราใส่เข้าไปถึงข้างในสุดนะพอดีลำไส้พอดีลำไส้พอไปลำไส้มันจะไม่มาที่ลำไส้ตรงเห็นไหมมันน้ำมันจะไหลโจ๊กลงไปที่ลำไส้ตรงไอ้ละลำไส้ใหญ่เลยอ๋อเข้าใจละเนื้อออกมาครับเข้าใจค่ะเข้าใจก็คือน้ำมันจะไหลเข้าไปที่ลำไส้ใหญ่เลยมันจะย้อนขึ้นไปตามเส้นทางที่มันเดินมาใช่ถ้าหากว่าไฟเทคนิคถ้าทำเป็นไปได้นะลงเอียงลงเอียงดูเราปรับกลับ90องศาดูเอียงในนี้เราเอียงในนี้อาจจะมองไม่เห็นนะฮะลองดูซิว่ากลับ90องศาไปเอาตะแคงซ้ายดูซิว่าจะขึ้นได้ไหมนะฮะแล้วก็ตะแคงนะฮะเดี๋ยวถ้ากราฟิกไม่ได้ก็เอาหุ่นเนี่ยแหละค่ะอาจารย์ให้ทราบก็คือว่ายังไงฮะก็คือว่าพอเราตะแคงซ้ายปุ๊บน้ำมันจะไหลลงมาที่ด้านซ้ายหมดเลยถูกต้องนะครับถูกต้องด้านซ้ายหมดเลยพอมาด้านซ้ายปุ๊บนะฮะทีนี้1อุณหภูมิได้เท่ากับลำไส้ใหญ่นะฮะ2นะฮะ2อย่าให้มาอยู่ที่อย่าให้มันอยู่ที่ลำไส้ตรงน้ำก็จะไม่ออกแล้วเราก็ไม่อยากถ่ายเราก็จะนอนได้อยู่ตรงนั้นเป็นชั่วโมงเลยแต่ถ้าเกิดว่าคุณตะแคงขวาปุ๊บแป๊บเดียวมันก็ออกละเพราะว่ามันมีตรงมาอยู่ที่ลำไส้ตรงลำไส้ตรงอย่างเดียวมันขึ้นไปไม่ได้ถูกมันย้อนน้ำที่ไหนไม่ย้อนขึ้นไปได้อะใช่ใช่ไหมฮะใช่น้ำไม่ย้อนขึ้นไปไม่ได้เพราะน้ำขึ้นย้อนขึ้นไปไม่ได้ปุ๊บมันก็ต้องถ่ายสิมันก็ต้องถ่ายมันได้ระดับนึงก็ถ่ายแล้วแป๊บเดียวเองใช่งั้นเป้าหมายตรงนั้นจะไม่ได้ค่ะถูกไหมฮะค่ะทีนี้ลำไส้ใหญ่เราก็จะทำแต่ลำไส้ตรงเราก็จะทำความสะอาดแต่ลำไส้ตรงมันไม่ได้ทำความสะอาดที่ลำไส้ใหญ่ถ้าพอลำไส้ตรงปกติมันก็ไม่ค่อยค้างอยู่แล้วเพราะว่าลำไส้ตรงมันตรงๆยังไงมันต้องออกอยู่แล้วอ่ะถูกไหมฮะ มันไม่ค่อยค้างอยู่แล้วเพราะไม่มีประโยชน์อะไรตรงนั้นเข้าใจละเข้าใจละทีนี้ถ้าหากว่าเราต้องการที่ให้มันทำความสะอาดค่ะนะฮะพอเราตะแคงซ้ายปุ๊บมันจะทำความสะอาดที่ตรงด้านซ้ายอย่างเดียวถูกไหมถูกต้องถูกต้องถ้าหากว่าเราต้องการที่มันมาขวาด้วยมาขวาด้วยคุณต้องค่อยๆขยับก็ต้องนอนหงายก่อนอ๋ออย่างที่อาจารย์บอกไงก็คืออันดับแรกเนี่ยตอนที่คุณดีท็อกใหม่ๆให้คุณตะแคงซ้ายตะแคงซ้ายสักสิบนาทีตะแคงซ้ายสักสิบนาทีครับในขณะนั้นก็คือปล่อยน้ำยาเนี่ยสูดเข้ามาในร่างกายละครับแล้วสักพอสิบนาทีปุ๊บก็นอนหงายนอนหงายแล้วก็เห็นอาจารย์บอกว่าต้องยกสะโพกขึ้นมาหน่อยยกสะโพกขึ้นมาหน่อยนึงไม่งั้นมันจะไหลออกไปข้างนอกแล้วก็ค้างอีกสักประมาณสิบนาทีใช่เสร็จแล้วก็ตะแคงขวาแล้วก็ค้างอีกสิบนาทีใช่แล้วย้อนกลับมาที่เดิมไหมย้อนกลับมาอ๋อย้อนเหมือนกันใช่เมื่อสมมติอาจารย์นอนอย่างนี้นะสมมติอันนี้นะก็คือซ้ายมันก็ต้องหนีกว่าตะแคงซ้ายเอาตะแคงซ้ายก่อนพอซ้ายเสร็จก็
ซ้ายสัก10นาทีเสร็จแล้วก็หงายหงายหงายก็ต้องยกขาขึ้นด้วยใช่ต้องยกขาขึ้นด้วยแล้วก็มาขวาแล้วก็กลับมาเหมือนเดิมกลับมาเหมือนเดิมโอ้กลับมาเหมือนเดิมมันก็จะถ่ายออกโอ้มันก็ใช้เวลาครึ่งชั่วโมงเหมือนกันนะอาจารย์นะถ้าอย่างนั้นต้องเป็นชั่วโมงซึ่งมันจะได้ผลดีกว่าจะได้ดีกว่าแต่จริงๆแล้วผมไม่ค่อยแนะนำให้เขาตะแคงขวาเท่าไหร่ค่ะเอาแค่ซ้ายเอาคนนอนหงายเขาเหลือเฟือแล้วอ๋อไม่ต้องถึงขวาก็ได้ไม่ต้องถึงขวาก็ได้เอาแค่แต่ยังไงก็ตามเนี่ยขอให้สตาร์ทให้ถูกก็คือขอให้เริ่มจากซ้ายก่อนใช่ซ้ายอย่างน้อยสัก10นาทีแล้วก็นอนตรงสัก10นาทีแต่มันจะต้องไปขวาไม่จำเป็นไม่จำเป็นแค่2สเต็ปนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วโอเคแล้วนะทีนี้ถ้าเราอยากจะให้ทำความสะอาดให้ได้เต็มที่นะฮะเวลาคุณนอนอยู่คุณอย่านอนเฉยๆค่ะนวดไปด้วยเออเพราะลำไส้มันขดอยู่ในท้องเราดีใช่ไหมเออทำความสะอาดมันบีบๆมาหน่อยอาจารย์แล้วไอ้คำว่าทำความสะอาดลำไส้คนเรามันสกปรกขนาดที่จะต้องไปดีท้องขนาดนั้นเลยหรอไม่ได้สกปรกอะไรขนาดนั้นนะฮะร่างกายปกติเราขับออกของมันเองได้ใช่นะขับออกของมันเองได้นะไม่ได้สกปรกค่ะนะครับมีหนำซ้ำจริงๆแล้วการที่ทำบ่อยเกินไปโดยใช้กาแฟทำบ่อยเกินไปมันก็จะมีปัญหาต่อร่างกายยังไงคะนะฮะกาแฟอย่าลืมว่ากาแฟมันเป็นตัวกัดแรงเหมือนกันนะถูกไหมฮะเพราะถ้าหากว่าเราทำบ่อยๆเนี่ยถ้าเราทำแบบนี้นะค่ะนะตัวลำไส้ใหญ่ก็ดีตัวลำไส้ตรงก็ดีปกติมันต้องมีน้ำมันไว้เยอะมากถูกต้องเพื่อหล่อลื่นถูกต้องเพื่อไม่ให้มีปัญหาค่ะถูกไหมฮะในการขับถ่ายที่ถ้าว่าคุณไปทำบ่อยๆนะบางคนเล่นทำทุกวันเลยนะพอทำทุกวันปุ๊บทำไงขายมันน้ำมันก็หมดถูกมันล้างไปทุกวันนี่ถูกล้างออกไปทุกวันถูกไหมฮะน้ำมันก็หมดน้ำมันก็หมดแล้วถ้าเวลาอุจจาระมาถึงปุ๊บมันต้องขุดไหมมันต้องสีกับมันก็ต้องสีกับรูทวารน่ะพูดง่ายๆอ่ะจ้ะตัวลำไส้ใหญ่ก่อนสิถือว่าลำไส้ใหญ่ก่อนลำไส้ก่อนแล้วก็ทิทวารใช่ไหมฮะพอตัวมาถึงปุ๊บมันก็จะถูกับเนื้อพอสีกับเนื้อปุ๊บเนื้อจะเป็นแผลได้ง่ายเดลิสสีดวงถามหาอีกครับถ้าได้สีดวงอย่างข้างในอย่างข้างนอกอย่างง่ายถ้าไปข้างในได้ลำบากเลยงานใหญ่ใช่ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นอันดับแรกทำได้ไหมทำได้ทำได้อันที่สองจำเป็นไหมต้องดูความจำเป็นอยู่ที่ทำได้นี่ถ้าคนไม่เป็นอะไรเลยอาจารย์บอกว่าปีละครั้งก็พอเหลือเฟือแล้วนะคะแต่โอเคในกรณีของคนป่วยโดยเฉพาะคนที่มีปัญหาเรื่องไตเนี่ยอาจจะต้องทำมากกว่าปกติหน่อยอันนั้นคือเคสต่างหากค่ะนะฮะค่ะแต่ครั้งนี้ก็จะมีคำถามตามมาอีกอาจารย์ว่าอาจารย์บอกว่าคนธรรมดาปีละครั้งก็พอนะคะเต็มที่ละในคนป่วยอาจจะต้องมากกว่านั้นโดยเฉพาะเรื่องของไตเดี๋ยวเราจะกลับมาคุยกันค่ะว่าเอ๊ะแล้วการดีท็อกซ์เนี่ยมันไปช่วยรักษาภาวะเกี่ยวกับเรื่องของไตในแผนปัจจุบันที่วินิจฉัยว่าเราเป็นไตวายได้อย่างไรเราพักกันสักครู่นึงเดี๋ยวกลับมาคุยกันใหม่ค่ะOh!